สวัสดีครับกับเหล่าคริปโตเกมเมอร์หรือ NFT เกมเมอร์ทั้งหลายนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเย่อีทอีสนะครับแล้วในวันนี้นะครับเราก็เปิดฉากมาเจอหน้าสาวๆกันบ้างนะครับสาวๆจากเกมลูน่ารัชนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นกระแสมากนะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเพราะน้องๆเขาน่ารักนะครับหรือว่าเป็นเพราะหลายคนอกหักจาก CCBC กันนะครับก็เลยหันมาซบอกน้องๆลูน่านะครับและในวันนี้ครับผมก็จะมาจีบน้องๆนะครับมาอยู่ด้วยสัก5คนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะจีบได้คนไหนมาบ้างนะครับเข้าไปดูกันเลยนี่ครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องล็อกอินเข้าไปด้วย MetaMask ก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี MetaMask นะครับก็ต้องทำการสมัคร MetaMask กันก่อนนะครับพอล็อกอินเข้า MetaMask นะครับมันก็จะเข้าหน้าเกมมาก ดทรายอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อมาถึงหน้าจอนี้นะครับเราก็จะมาทำการกดให้มันเป็น Full Screen กันนะครับที่ปุ่มนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับบอมคริปโตนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เป็น Full Screen นะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับหรืออยากจะเปลี่ยนไอคอนตรงนี้นะครับก็มากดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับถ้าจะเปลี่ยนก็กดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะมีให้เปลี่ยนอยู่ทั้งหมด12อวตารนั่นเองนะครับอยากได้ไหนก็เลือกเลยครับในส่วนของชื่อนะครับก็จะกดเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับแล้วก็อยากได้ชื่ออะไรก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลข MetaMask ของเรานั่นเองนะครับในส่วนของเลเวลนะครับเขาจะบอกว่า point ของประสบการณ์เนี่ยมันจะถูกเพิ่มเข้ามานะครับเมื่อเราทำการเลเวลอัพตัว Warrior หรือตัวฮีโร่สาวๆของเรานั่นเองนะครับแล้วเลเวลของเราเนี่ยก็จะเพิ่มตามขึ้นมานะครับในส่วนนี้ก็จะให้ใส่ลิงก์ของอีเมลของตัวเรานะครับใครอยากใส่ก็ใส่ได้จากตรงนี้เลยนะครับโอเคกลับมาที่หน้าแรกกันนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังสามารถปรับเกี่ยวกับส่วนต่างๆของเกมได้นะครับโดยไปที่รูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับในส่วนนี้นะครับเขาจะมีให้เลือกภาษาเวียดนามอังกฤษนะครับภาษาจีนอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับโปรตุเกสแล้วก็สเปนิชก็คือสเปนนั่นเองนะครับถ้าใครไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษก็ลองภาษาอื่นได้นะครับถ้าอยากจะลองนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของมิวสิกนะครับแล้วก็ซาวด์เอฟเฟกต์นะครับนั่นก็คือเสียงเวลาเหล่าฮีโร่หรือวอริเออร์ของเรานะครับต่อสู้อยู่กับบอสนั่นเองอะไรประมาณนี้ครับเราสามารถที่จะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับและในส่วนนี้ก็จะเป็นสกรีนเช็คนะครับก็เรียกว่าอะไรจอสั่นอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นส่วนนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับไปที่Twitter นะครับ Twitter แล้วก็ Discord Telegram Facebook นะครับ TikTok YouTube ของเขานั่นเองนะครับด้านล่างสุดนะครับก็จะเป็นการปรับกราฟิกคุณภาพนะครับก็คือความสวยงามของกราฟิกเกมนั่นเองนะครับ default เขาเนี่ยเขาจะให้มาเป็นมีเดียมก็คือระดับกลางนะครับถ้าใครเครื่องแรงพอนะครับเราก็ปรับเป็นไฮกันไปนะครับโอเคกลับไปหน้าแรกกันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับแล้วยังไม่มีตัวละครนะครับก็เข้ามาได้ที่ในส่วนของสโตร์นี้นะครับเขาก็จะมีให้เลือกเปิดตัวฮีโร่สนะครับหรือตัวละครนั่นเองนะครับมีให้เลือกเปิด2แบบนะครับแบบ15ลัสนะครับแล้วก็22ลัสนะครับถามว่า15ลัสกับ22ลัสเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเราจะดูได้จากตรงนี้นะครับในแบบ15ลัสนะครับเราจะมีโอกาสได้ตัวคอมมอนนะครับอยู่ที่ 80.89% นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แรงนะครับอยู่ที่ 11.52% นะครับและมีโอกาสได้อีลิตนะครับอยู่ที่ 5.76% นะครับโอกาสได้อีพิกนะครับอยู่ที่ 1.44% นะครับและโอกาสได้เลเจนดารี่นะครับ 0.36% นะครับโอกาสได้มิจิคัลนะครับ 0.03% นะครับแล้วก็โอกาสได้ตัวสูงสุดนะครับดีวาอยู่ที่ 0% นะครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดใครเปิดแบบ15ลัสนะครับคุณก็จะไม่มีโอกาสได้ตัวสูงสุดนะครับซึ่งก็คือตัวดีวายส์นะครับอันนี้ก็จะเป็น 0% ไปเลยนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าแบบ22ลัสนะครับจะต่างกับ15ลัสยังไงนะครับในแบบ22ลัสนะครับจะเห็นว่าโอกาสได้คอมมอนนะครับจากเดิมเนี่ย 80.89% นะครับจะเหลืออยู่แค่ 68.12% นะครับ
พราะเขาจะเปอร์เซ็นต์เหล่านั้นเนี่ยเข้ามาแบ่งในพวกเลเวลที่สูงกว่านั่นเองนะครับอย่างวันนี้นะครับแรก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 19.20 นะครับอีลิทเพิ่มเป็น 9.60 นะครับอีพิกเพิ่มเป็น 2.40% นะครับแล้วก็ Legendary 0.60% นะครับ Mythical 0.06% นะครับและตัวสูงสุดนะครับก็คือ DeFi นะครับอยู่ที่ 0.02% นะครับซึ่งถ้าคุณอยากได้ DeFi นะครับคุณก็ต้องมาเปิดแบบ22 Lust อย่างเดียวนะครับถ้าคุณเปิดแบบ15 Lust เนี่ยคุณจะไม่ได้ DeFi เด็ดขาดเลยนะครับฉะนั้นใครอยากได้ของดีนะครับก็ต้องลงทุนเพิ่มนั่นเองนะครับโดยการเปิดนะครับมันก็จะคล้ายกับบอมคริปโตนะครับโดยคุณสามารถเลือกว่าจะเปิดทีละ1ตัว5ตัวหรือ10ตัวก็ได้นั่นเองนะครับในฝั่งของ22 Lust ก็เหมือนกันนะครับคุณจะเลือกเป็น1ตัว5ตัว10ตัวก็ได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าถ้า10ตัวในฝั่งนี้ก็คือ15คูณ10ก็คือ150นะครับฝั่งนี้ก็220นะครับตรงตัวไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับและนอกจากนี้นะครับมันยังมีอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คือ Mega Box นะครับมันก็จะมีลิงก์ให้ไปซื้อต่างหากนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ไม่รู้ราคาด้วยนะครับแต่ว่ามีคนไปซื้อ Mega Box มาเปิดนะครับก็เรียกว่าได้ตัวระดับเจ๋งๆเยอะๆเลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของเรทเนี่ยเราก็จะดูตรงนี้ได้นะครับว่าถ้าเราซื้อ Mega Box มาเปิดเนี่ยเราจะไม่ได้ตัวคอมมอนเลยนะครับเราจะขยับขึ้นไปที่ระดับแรเลยนะครับได้ 67.84% นะครับ Elite 23.76 นะครับ Epic อยู่ที่ 5.94 นะครับแล้วก็ Legendary 1.98 นะครับ Mythical 0.18 แล้วก็ Divine ถึง 0.30% เลยนะครับเรียกว่าการซื้อ Mega Box เนี่ยจะทำให้คุณมีโอกาสได้รับตัวเจ๋งๆมากขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในส่วนนี้ใครมีงบพอนะครับก็ลองไปจัดกันมาได้นะครับสำหรับผมนะครับมีแค่75นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดฝั่ง15เหรียญนะครับคูณ5ตัวก็จะเป็น75พอดีเลยนะครับก็ไม่มีงบที่จะไปเปิดฝั่ง22เหรียญนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เอาเท่านี้ก่อนนะครับไว้เดี๋ยวเกมรุ่งเราค่อยมาเปิดเพิ่มนะ โอเคก็มาช่วยผมลุ้นหน่อยนะครับว่าเปิด5ตัวฝั่ง15เหรียญนะครับจะได้อะไรมาบ้างนะครับมาช่วยผมลุ้นหน่อยนะครับโอเคโดนค่าธรรมเนียมสำหรับการ access last ก่อนเลยนะครับเก็บต่อไปแต่ค่าธรรมเนียมกันต่อน่าจะจบแล้วมั้งสองรอบอันนี้น่าจะเกิดแล้วเฮ้ยมาแล้วมาสุโกะโอ้โหยูมิยูตะยูตะโอ้โหซ้ำนะครับตัวสุดท้ายจะได้อะไรไคโกะนะครับไม่ใช่สิไคโยนะครับไคโยตา2สีนะอันนี้โอเคได้มา5ตัวนะครับซ้ำไป1ตัวนะครับยูตะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวละครกันเข้าไปดูที่ฮีโร่สครับนี่นะครับที่ผมมีนะครับก็ตัวละครที่ได้มานะครับก็เป็นคอมมอนยกแก๊งเลยนะครับนี่นะครับมันจะบอกว่าเราได้เป็นตัวคอมมอนหรืออะไรอยู่ที่ตรงนี้นะครับไม่ค่อยมีดวงในการเปิดเท่าไหร่เลยนะเปิดบอมคริปโตก็ได้เป็นคอมมอนซะส่วนมากนะครับแล้วก็ได้มาเป็นแรร์แค่ตัว2ตัวนะครับอันนี้มาเปิดเกมลูน่านี่ก็ได้เป็นคอมมอนอีกแล้วนะครับ5ตัวนี่คอมมอนล้วนเลยนะครับจากตรงนี้นี่นะครับเศร้าก็2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวยูตะเหมือนกันนะครับพลังเขาจะใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าจะมีความต่างแหละนะครับอย่างอันนี้พลังชีวิต166นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่153นะครับข้างล่างจะเป็นพลังโจมตีนะครับอันนี้658ตัวนี้660นะครับตัวถัดมานะครับยูมินะครับก็จะมีพลังชีวิต236นะครับพลังโจมตี756นะครับ756นะครับ
แล้วก็ตัวต่อมานะครับมาซุโกะนะครับพลังชีวิต193นะครับพลังโจมตี694นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายของผมนะครับไคโยนะครับพลัง193นะครับพลังโจมตี695นะครับนอกจากนี้มันก็จะมีให้ดูเกี่ยวกับอินโฟแล้วก็อัปเกรดนะครับนี่นะครับสกิลอันนี้นะครับมันก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นเกี่ยวกับเวพอนก็คือเกี่ยวกับอาวุธนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่ม15แดเมจนะครับเพิ่มแล้วก็เพิ่ม50คอมโบแอทแทค50ดิสอาร์มนะครับแล้วก็2 movement speed นะครับมันจะมีการเลิร์นสกิลตรงนี้ด้วยนะครับคอมมิ่งซูนนะครับก็คือหลังจากนี้เรามียังใช้ไม่ได้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับโหมดที่เปิดให้เล่นเนี่ยก็จะมีบอสฮันต์อย่างเดียวนะครับ PVP กับทัวร์นาเมนต์ยังไม่เปิดนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เข้าไปเล่นได้แค่บอสฮันต์นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยก็เดี๋ยวผมก็จะต้องมาเริ่มสเต็ปจากบอส1ก่อนนั่นเองนะครับถึงจะไปบอส2บอส3บอส4อะไรได้นะครับอันนี้เขาให้เลือก3ตัวนะครับก็ตัวไหนเก่งสุดก็ไม่รู้อ่ะเลือกตัวที่เราคิดว่าเก่งสุดไปละกันนะครับก็เราจะสามารถเอาตัวไปเล่นได้ทั้งหมด3ตัวนะครับถ้าเราจะกดเพิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นว่าทีมฟูลเลยนะครับโอเคพร้อมครับเข้าไปล่าบอสกันเลยอันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเขาก็ให้ Tap to Watch นะครับก็คือคลิกเพื่อที่จะดูเฉยๆนะครับคือเราไม่ได้บังคับเองนะก็คือคลิกทูเอิร์นนั่นเองนะครับ3 2 1 Fightตัวละครสาวๆน่ารักชอบอุ้ยอุ้ยล่วงไปแล้วเจอบอสไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหได้หนึ่งจ่องแล้วมันจะไม่ไหวเดี๋ยวสุดท้ายเรียบร้อยจ่องโอเคเราก็จะได้รางวัลเป็นกล่อง1ใบนะครับโอเคมาเปิดดูกันเลยได้ 0.3M นั่นเองนะครับได้มา 0.3 นะครับแล้วก็พลังของน้องๆก็จะลดไปคนละ1นะครับโอเคคอนติเนียไปต่อกันเลยนะครับตอนนี้นะครับน้องๆทั้ง3คนนะครับก็จะเหลือพลังกันแค่อีกคนละ2ครั้งนะครับเดี๋ยวผมลองสลับตัวบ้างดีกว่าลองเอาน้องยูตะมาลงบ้างนะครับโอ้โหพลังน้อยกว่าเดิมอีกไม่เป็นไรเอามาลองเล่นสักตาหนึ่งเฮ้ยเกมนี้มันกราฟิกน่ารักดีอ่ะชอบอ่ะลุยเลยน่าจะเป็นร่างงานน่าจะเป็นสกิลตัวใดสักตัวนี่แหละกูจะโดนบอสฟันทีเดียวเราเกือบตายหมดเลยแล้วเนี่ยคอมโบด้วยนะตอนนี้บอสจะเป็นเลเวล3ละโดนอีกทีเราน่าจะเรียบร้อยได้ของนะครับเปิดมาดูกัน 0.3แล้วก็พลังลดไปคนละหนึ่งครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับพลังของน้องๆนะครับก็ได้คนละ3ตานะครับแล้วก็
ในส่วนนี้ผมก็ได้มา 1.20mL นั่นเองนะครับบอส1ก็ผ่านไป5เลเวลนะครับก็เหลือ5เลเวลนะครับบอสแต่ละตัวที่เราเล่นนะครับเขาจะมีเวลารีเซ็ตก็คือเวลารีเซ็ตหรือเวลาเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะครับก็หมายถึงว่าในส่วนนี้นะครับในส่วนบอสตัวที่1เนี่ยถ้าเราเล่นนะครับไม่ว่าเราจะเล่นไปถึงบอสเลเวลเท่าไหร่นะครับมันจะถูกรีเซ็ตหรือรีเซ็ตใหม่นะครับในเวลา 7:00 นของบ้านเรานะครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้าคุณเล่นไปถึงเลเวลสมมติเลเวล7เลเวล8นะครับจากทั้งหมด10เลเวลเนี่ยพอถึงเวลา 7:00 นนะครับมันจะรีเซ็ตนะครับกลับมาเป็นเลเวล0เลเวล1นะครับเหมือนตัวอื่นอย่างนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าถ้าใน1วันนะครับคุณไม่สามารถที่จะผ่านบอส1ไปได้นะครับมันก็จะรีเซ็ตกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อบอส1เนี่ยขึ้นไปถึงเลเวล5แล้วนะครับหีบสมบัติที่ได้เนี่ยมันก็จะให้ค่า M+ เนี่ยสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับจากเดิมเนี่ยในเลเวล1ถึงเลเวล4เนี่ยจะได้ 0.3 M+ นะครับแต่ถ้าเลเวล5ขึ้นไปนะครับจนถึงเลเวล9เนี่ยมันจะได้ทั้งหมด 0.5 M+ นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ให้สาวๆฟื้นพลังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านี่นะครับตอนนี้สาวๆฟื้นพลังกันหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็กลับมาเล่นได้อีกคนละ3รอบเหมือนเดิมนะครับจัดตัวกันหน่อยนะครับก็ผมเอาไคโยกับยูตะลงไปแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก3ตัวนี้จะลงเป็นอีกกรุ๊ปหนึ่งนะครับเดี๋ยวไคโยเขาจะเสกร่างเงาขึ้นมาอีกร่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟิกระดับไฮนะครับคือเท่าที่สังเกตเนี่ยมันก็จะเนียนแล้วก็ละเอียดกว่าในแบบมีเดียมขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับคือต้องเรียกว่ารอยหยักหรืออะไรพวกนี้มันก็จะน้อยลงแล้วก็มันก็จะเนียนขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะครับไปลุยกันเลยเลเวล5นะครับ Fight มีเสียงเอฟเฟคเขาค่อนข้างดังนะครับเนี่ยมันก็ไม่มีให้รีถ้าด้วยสิ่งมีแค่ออนกับออฟนะเบี้ยงโดนท่าไม่ตายฟาดมาทีนะอันนี้นะครับผมก็จะเล่นอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะครบ3ตัวนะครับโอเคมารอบ2นะครับกับบอสเลเวล5นะครับตรงนี้มันก็จะได้เป็น 0.5 M+ นะครับนี่นะครับได้เป็น 0.5 M+ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็หมดเกลี้ยงทุกคนแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องรอกันไปอีกเท่าไหร่เนี่ยคนละ1ชั่วโมง24นาทีนะครับถึงจะเล่นได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับก็อย่างว่านะครับด้วยความที่ผมได้แต่ตัวคอมมอนหมดเลยนะครับชีวิตมันก็จะเป็นเยี่ยงนี้ครับไม่ค่อยมีดวงเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่าใครที่ได้แบบมากกว่าคอมมอนขึ้นไปอ่ะมันก็คล้ายๆกับเล่นบอมคริปโตนะครับคือมันก็สามารถที่จะผ่านด่านได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าน้องๆก็จะมีค่าพลังสูงขึ้นนะครับคนที่ได้แรงนี่ก็คาบโจมตีประมาณ 1,000 ขึ้นไปเลยนะครับได้พวกอีพิกเลเจนดารี่อะไรครับก็ 2,000 กว่าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเรียกว่าสูงมากๆนะครับก็เปิดฉากมานะครับก็เกมนี้ก็จะเป็นเกมวัดดวงก่อนนะครับในตอนแรกนะครับเหมือนบอมคริปโตนะครับมาลุ้นกันว่าคุณจะได้ตัวละครเลเวลไหนนั่นเองนะครับสำหรับค่าสินสอดที่ผมใช้จีบน้องๆทั้ง5คนมาอยู่กับผมนะครับก็จะอยู่ที่ตัวหนึ่งก็15เหรียญนะครับคูณด้วย5ตัวนะครับก็จะเป็นทั้งหมด75เหรียญนั่นเองนะครับ
75เหรียญนะครับตอนนั้นผมแลกมาที่ราคาเหรียญละ 3.5 ดอลลาร์นะครับนี่นะครับก็จะเป็น 262.5 ดอลลาร์นั่นเองนะครับในตอนนั้นนะครับแล้วครับมาลองคำนวณเป็นเงินบาทไทยกันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมตีเป็น1ดอลลาร์ต่อ32บาทไทยนะครับก็เรียกว่าค่าสินสอดน้องในวันนั้นนะครับก็จะอยู่ที่8,400 บาทนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้ราคาเหรียญก็ขยับขึ้นไปแล้วนะครับถ้าใครจะคำนวณก็ต้องเอาจำนวนเหรียญนะครับ75เหรียญนะครับอันนี้ในกรณีที่เราเปิดกล่องแบบ15เหรียญนะครับเอามาคูณกับราคาเหรียญในตอนนั้นนะครับแล้วก็คูณกับตัว32บาทเข้าไปนะครับก็จะเป็นราคาในปัจจุบันณตอนนั้นนั้นนั่นเองนะครับส่วนผมก็ใช้ค่าสินสอดไปทั้งหมด 8,400 บาทนะครับสำหรับน้องๆสาวๆทั้ง5คนนี้นะครับสำหรับเหรียญของเกมนี้นะครับมันก็จะสามารถเอามาเปลี่ยนหรือ exchange ได้นะครับโดยเข้ามาที่ตัว exchange ข้างล่างนี้นะครับนี่ครับก็จะบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก ML นะครับหรือ MLUS นั่นเองนะครับมาเป็น LUS นะครับมันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองใส่ตัวเลขกันก็ถ้าเทียบอย่างนี้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้ผมมี1 MLUS เนี่ยมันก็จะเท่ากับ 0.96 LUS นั่นเองนะครับโดยในการเคลมนะครับก็จะต้องมีเหรียญลัสอยู่1เหรียญนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่มีแล้วเดี๋ยวคงต้องเข้ามาเติมอีกนะครับเพื่อที่จะเอาไว้สำหรับในกรณีที่จะเอาออกไปนะครับและนอกจากจะต้องมีเหรียญลัส1เหรียญนะครับก็ยังจะต้องมีเหรียญ M ลัสนะครับถึง50 M ลัสขั้นต่ำนะครับถึงจะทำการ transfer ออกมาเป็นเหรียญลัสได้นั่นเองนะครับนี่ถ้าเกิดว่าอนาคตเกมมันมีพัฒนาต่อแล้วแบบว่ามีพวกชุดคอสตูมให้เปลี่ยนได้นี่จะแจ่มมากเลยเนี่ยนะครับก็ไปดูราคาเหรียญกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้ราคาเหรียญของ Luna Lust นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้นะครับราคาเหรียญของ Luna Lust นะครับก็มาอยู่ที่เหรียญละ4ดอลลาร์นะครับราวๆนี้นะครับก็เมื่อวันก่อนนะครับก็มีหลายคนนะครับคิดว่าจะไปช้อนเหรียญ นี้นะครับตอนที่เขาปล่อย IDO ออกมานะครับซึ่งก็คือตรงนี้นะครับสีแดงเส้นนี้นั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าราคามันร่วงลงมาแป๊บเดียวจริงๆนะครับจะเรียกว่าแทบจะไม่ร่วงก็ว่าได้นะเพราะก่อนหน้านี้มันเคยตกไปมากกว่านี้อีกนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ลงมาน้อยเดียวเองนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆขยับขึ้นมานะครับทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่ามันจะเป็นไซด์เวย์แต่สุดท้ายนะครับมันขึ้นนะครับในตรงนี้แล้วก็ตอนนี้เขาเปิดให้ถอนเหรียญได้แล้วนะครับฉะนั้นมันก็เลยมีการปล่อยแท่งสีแดงเล็กๆลงมาบ้างเป็นระยะนั่นเองนะครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เกมเนี้ยมันเพิ่งเปิดไม่นานนะครับฉะนั้นจะยังมีคนกำลังเข้าไปเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าคนที่กำลังอกหักจากคริปโตซิตี้และก็บอมคริปโตนะครับตอนนี้ก็หลายคนนะครับหันมาซบอกน้องลูน่ากันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเกม Luna Rush เนี่ยมันจะมูลหรือเปล่านะครับเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับก็โชว์ความเกลือหรือว่าจะเรียกว่าความอาภัพดับโชคของผมนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอันไหนนะครับก็นึกถึงบอมคริปโตนะครับ10ตัวได้แรร์ตัวเดียวนะครับที่เหลือคอมมอนหมดอันนี้เปิดก็ได้คอมมอนหมดนะครับแววมาเลยนะครับตอนนี้นะครับแต่ก็ด้วยราคาของเกมที่มันยังอยู่ในช่วงที่อาจจะอยู่ในช่วงกำลังขาขึ้นหรืออาจจะเป็นขาไซด์เวย์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็รู้สึกว่าก็ยังมีหวังกับน้องๆที่น่ารักทั้งหลายเหล่านี้นะครับว่าอาจจะเป็นช่วยลดการขาดทุนจากคริปโตซิตี้หรือบอมคริปโตให้ผมได้หรือเปล่านะครับก็ต้องฝากความหวังไว้กับน้องๆที่น่ารักเหล่านี้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยเล่น NFT เกมนะครับแล้วตอนนี้กำลังสนใจที่จะเล่น NFT เกมนะครับผมก็แนะนำให้ไปดูคลิปที่ผมเคยทำไว้นะครับเกี่ยวกับ BNB Heroes นะครับแล้วก็คริปโตมายนะครับที่เป็นเกมที่ทำให้หลายๆคนที่เข้ามาเล่น NFT เกมนะครับขาดทุนเจ๊งกันไปตามๆกันนะครับหมดกันไปเป็นหมื่นเป็นแสนหรือบางคนอาจจะหมดเป็นล้านก็มีนะครับเท่าที่ฟังมานะครับฉะนั้นเข้าไปดูคลิปนั้นก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจเล่นเกมอะไรเหล่านี้นะครับเพราะว่าเกมเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะทำให้คุณรวยแล้วนะครับก็ทำให้คุณขาดทุนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับสำหรับใครที่จะเข้ามาเล่นนะครับให้ใช้เงินเย็นอย่างเดียวนะครับอย่าเอาเงินร้อนมาเล่นนะครับเพราะถ้าคุณเอาเงินร้อนมาเล่นเนี่ยชีวิตคุณก็จะร้อนตามไปด้วยนะครับถ้าเกิดคุณขาดทุนนะครับคุณไม่สามารถเอาเงินต้นคืนมาได้นะครับและคุณใช้เงินร้อนเนี่ยชีวิตประจำวันคุณกระทบหนักแน่นอนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้พามาแนะนำตัวน้องๆที่น่ารักจากลูน่านะครับก็
ต้องขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีสูตรจีบน้องๆได้ตัวแรมาก็เอามาแนะนำกันบ้างนะครับเพื่อผมจะได้ไปจีบน้องๆมาอยู่ด้วยกันเพิ่มนะครับอยากได้น้องแบบพวกน้องเลเจนด์น้องดีวายอะไรอย่างนี้บ้างนะครับในตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับแล้วก็มีอะไรเกี่ยวกับ Luna Rush ก็มาคุยกันได้นะครับหรือเกมอื่นเนี่ยก็มาคุยกันได้หมดเลยนะครับยินดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปในตอนต่อไปนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะมานะครับสำหรับ NFT เกมในตอนนี้นะครับแล้วครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ